ฮัลโหลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาเอฟซีมาทุกคนเลยเนาะพบกับซาฟาร์มเองเนาะซาฟาร์มกับขี่รถกลับจากทริปที่แล้วเนาะที่ซาฟาร์มไปลิ้นอยู่เมืองน่านฮะน้องพี่น้องมาหอดนี้ก็เห็นไปเขาเจ้าเขียนว่าตัดเงี้ยเนาะซาฟาร์มเองก็เลยแวะเขามาเบิ่งว่าเป็นจังได้เนาะซาฟาร์มก็เคยมาเทื่อนึงเลยเนี่ยเนาะพี่น้องตั้งแต่พูนสมัยซาฟาร์มยังเป็นเศร้าแหลกๆพุ่นน่ะเนาะตั้งแต่ปี2016-17พุ่นน่ะซาฟาร์มมาเทื่อนึงเนาะตอนนั้นหันยังบ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้เนาะตอนนั้นจะมีแต่เป็นแบบธรรมชาติแล้วก็มีน้ำตกตัดลงมาเนาะมาสุดนี้ค่ะถือว่าโอเคเนาะเขาเจ้าก็ดัดแปลงมางามขึ้นหลายเนาะพี่น้องแล้วที่น่าตกใจไปกว่านั้นเนาะที่แบบเปลี่ยนไปหลายก็คือเต็นเนาะพี่น้องมีเต็นเขาเจ้าจะมีกางเต็นให้เช่าเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากจัดทริปหรือว่าอยากนอนป่ากินข้าวป่ากับหมู่เนาะก็สามารถมาได้เนาะทอดีซาฟาร์มสอบถามเพิ่นเนาะเพิ่นก็บอกว่าไล่เป็นบุคคลเนาะคนละ 50,000 กีบถ้าเต็นหนึ่งนอน2คนก็เท่ากับคืนละ100,000เนาะพี่น้องหรือว่านอนคนเดียวก็เต็นละ50คือเก่าเนาะสำหรับคนที่นอนเต็นฮันแมนสามารถนำเอาอาหารเนาะหรือว่าไปเพชของกินจากภายนอกเข้ามาได้เนาะแต่ว่าสำหรับบุคคลที่มาลิ้นมาเที่ยวคือกันกับซาฟาร์มนี้เนาะหรือว่ามาทายหูมาทายเอาภาพบรรยากาศวิวเนาะจะบ่สามารถเอาห้องกินเข้ามาได้เนาะพี่น้องจะแต่ว่าเพิ่นก็มีหารค่ายเครื่องค่ายข้องค่ายน้ำเนาะล่ะค่ะค่ายเป็นประเภทต่ำมะยุมะยะเนาะพี่น้องซาฟาร์มเองก็บ่ได้ถามเพิ่นดีเนาะล่ะค่ะบ่ได้เบิ่งเมนูของเพิ่นแน่เนาะก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเบิ่งเนาะวิวก็งามอลีเนาะซาฟาร์มก็สิพยายามขึ้นไปทายให้เบิ่งหลายๆเนาะพี่น้องน้ำก็โคตรใสอากาศก็โคตรเย็นเลยมื้อนี้ตอนซาฟาร์มไปนี้เนาะกับเวลาประมาณเที่ยงเนาะพี่น้องประมาณ 11-12 โมงนี่แหละซาฟาร์มไปก็นี่เลยเนาะก็ถือว่าเปลี่ยนไปหลายจากแต่เก่าสมัยที่ซาฟาร์มมามันจะเป็นแต่ป่าแล้วก็มีน้ำตกตาดแล้วมาช่วงนึงเนาะก็มีตาดหันตาดลมทะลมเนาะพี่น้องหรือว่าเป็นดินเจือนหั่นน่ะแล้วอันนี้นี่จะเป็นสำหรับใหม่ที่เขาปรับปรุงมาเนาะก็เป็นหารอาหารนั่งสิวแล้วก็สำหรับผู้ใดที่มักธรรมศาสตร์เนาะบนนี้จะตบจุดเลยเนาะอันนี้นี่ก็คือตัดเฮียนเนาะอยู่ที่เมืองน่านแขวงหลวงพระบางเนาะพี่น้องเดี๋ยวซาฟาร์มจะพาพี่น้องไปชมภาพบรรยากาศกันเลยอันนี้นี่ก็เป็นน้ำส่วนหนึ่งเนาะที่มันแบ่งออกมาทางนี้เนาะพี่น้องแล้วก็นี่ก็ข้าเจ้าก็เฮ็ดเป็นคล้ายๆกับคันไดเนาะข้าเจ้าก็เฮ็ดตอกใส่เนาะแล้วก็มีผักส่วนหนึ่งที่ยังเฮ็ดบ่ทันแล้วเนาะเนื่องจากว่าข้าเจ้าก็ห้าก็เริ่มมาปรับปรุงซื่อๆเนาะที่แรกซักฟาร์มก็คิดว่ามีแต่ซ่องบนเนาะเนื่องจากว่าซักฟาร์มบ่ฮู้เนาะซักฟาร์มก็ย่างจากบนนี้ขึ้นไปอีกน้อยนึงเนาะแต่ว่าพอลงไปกับ5ก็เจ้าเนาะจากข้องผู้ที่เฮ็ดนี้เนาะเขาเจ้าบอกว่าสามารถขึ้นไปหดจุดสูงสุดทันใดเนาะอยู่ถึงสุดนะซาฟาร์มบ่ฮู้เนาะไว้มีโอกาสซาฟาร์มใดไปอีกจะไปใหม่เนาะพี่น้องบ่อนี้นี่นะซีเมนต์แบบลานเขาเจ้าเอาไว้เฮ็ดที่นั่งเนาะแต่ว่ายังเฮ็ดบ่ทันแล้วก็คือสิประมาณนี้เลยเนาะนี่เลยเนาะอันนี้นี่ก็คือน้ำตกเนาะกองซาฟาร์มบ่ค่อยโฟกัสเท่าได้เนาะก็เลยบ่ฮู้เบิ่งบ่ค่อยเห็นเนาะโคตรสูงเลยเด้บ่นี่หันน้ำตกหันซาฟาร์มก็ไปยืนอยู่กองน้ำตกนั่นแหละเนาะนี่เลยเนาะซาฟาร์มก็สิสู้นะไปหน่อยนึงเนาะจากหน่อย FC สิถามคิดหัวซาฟาร์มอีกเนาะว่าได้ยินแต่เสียงบ่เห็นนะซาฟาร์มเนาะบ่นี่ก็คือ
บอลที่งามที่สุดนะพี่น้องนำตุกตานบอลนี้ก็สูงสูงเนาะนี่เลยโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ซาฟาร์มเองก็ขอจบสำนี้ก่อนเนาะเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายสบายดี